เราต้องทำอะไรได้บ้างก็เหมือนที่ผมออกข้อสอบถ้าใครทำข้อสอบได้ก็ได้เนี่ยก็คือหนึ่งเราต้องวิเคราะห์เป็นก็คืออ่านโจทย์แต่จริงๆแล้วในโลกความจริงเราไม่ต้องอ่านโจทย์ในโลกความจริงเราก็ไปคุยกับคนที่จ้างงานเราแต่ที่เราไม่มีโอกาสเราก็ตีโจทย์มาก็คือต้องพยายามเข้าใจวิสัยของเขานะครับเข้าใจวิสัยของเขาแล้วก็พอเราเข้าใจวิสัยของเขาเข้าใจสิ่งต่างๆที่เขาพูดหมดเราก็มาตีว่าแล้วตกลงระบบเราต้องทำอะไรบ้างต้องมีอะไรบ้างต้องมีอะไรบ้างนี่คือการหาฟังก์ชันอีกฟังก์ชันแล้วก็นอนฟังก์ชันอีกฟังก์ชันพอเราได้นั้นอีกปุ๊บเราก็นำไปสู่ของการหาเพื่อเวลาเราไปคุยลูกค้าถ้าเราเขียนแบบ use case ถ้าคุณเขียน use case ได้นั่นหมายถึงเราก็จะมองเห็นภาพว่าใครเป็นคนกับทำกับอะไรกับระบบแล้วตามสถานการณ์ต่างๆถ้าคุณอ่านไอ้ตรงซีโร่ซีโร่เคสถ้าคุณอ่านตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้ก็ได้นะครับหรือตัวอย่างในเว็บอะไรถ้าคุณลองอ่านดูนะคุณอ่านพวกคุณจะทำให้คุณใช้งานได้เลยรู้ไหมนะครับอารมณ์ที่เขาเขียนคือเราเข้าใจเลยว่าถ้าผู้ใช้งานแอคเตอร์เนี้ยใช้งานในยูสเคสเนี้ยแล้วมันมีลำดับขั้นตอนยังไงอย่างนี้คือการเขียนยูสเคสที่ดีการเขียนที่ดีนะครับแล้วก็ไม่ข้ามขั้นตอนไม่กระโดดกระโดดไปผมก็ไม่รู้ว่าตอนที่เราตอบข้อสอบยังไงแต่ผมคือเวลาตรวจข้อสอบพวกนี้นะมันไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ผมอ่านแล้วผมลื่นผมอ่านแล้วมันลื่นอ่ะนึกออกไหมมันทำให้เรามองถึงภาพมันติดไม่ข้ามไม่กระโดดไปกระโดดมาอันนี้น่าเป็นเรื่องถึงแม้มันจะผิดก็ได้นะครับถึงแม้มันจะเป็นโปรเซสที่ผิดก็ได้แต่ว่ามันอาจจะเป็นโปรเซสที่เราเข้าใจอย่างนี้แต่เราเขียนดีเราเขียนแล้วมันลื่นคงคือนะครับก็ได้นะครับก็ถือว่าไม่มีส่วนที่ผิดทุกข้อมีคะแนนหมดครับจะน้อยจะมากนี่แหละเพราะว่าอย่างน้อยก็ให้ค่าปากกาเขียนนอกจากเราแบงค์หมดเลยไม่เขียนได้เลยแต่คิดว่าคนสแกนดูแล้วมันเขียนหมดแล้วนะแต่ดีไม่ดีไม่รู้ยังไม่ได้อ่านเพราะนั้นพอเราได้ตรงนั้นมาปุ๊บนั่นก็คือว่าเวลาคุณนึกภาพนะถ้าเราเขียนซีโอออกไปนะแล้วคุณกลับไปคุยกับลูกค้าลูกค้าก็จะรู้ว่าคุณผิดหรือถูกอะไรของคุณไหมขั้นตอนการฝากเงินคือว่าเราเขียนระบบให้ฝากงานการฝากเงินทุกๆพอคุณเขียนเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยแล้วคุณกลับไปคุยลูกค้าลูกค้าจะช่วยเราแก้ใช่ไหมถูกไหมน้องไอ้ที่มันข้ามขั้นตอนไปการทำลักษณะนี้ถ้าหมายถึงเราพยายามที่จะเอาใช้งานผู้ว่าจ้างเราใช้งานคนจ่ายเงินเราให้มันมีส่วนร่วมในการพัฒนาคนของเราก็อารมณ์ประมาณนั้นซึ่งทั้งหมดนี้ก็ยังอยู่ในเฟสของที่เรียกว่าเป็น analysis อย่างที่ผมบอกนะเราเรียน analysis and design หมดไปครึ่งเทอมก็ยังอยู่ analysisแล้วตอนนี้วันนี้ก็ยังอยู่ในแอนาลิซิสอยู่ยังไม่ข้ามเฟสไปดีไซน์นะแต่คิดว่าที่นี่คงจบส่วนแอนาลิซิสอาทิตย์หน้าก็เริ่มส่วนการดีไซน์เพราะฉะนั้นเราจริงๆก่อนที่เทอมผมควรจะสอนตรงนี้ให้ที่ตอนแล้วที่สอบที่เทอมแต่ประเด็นว่าเราจะหยุดไปสอนที่ผมไม่ได้เป็นได้ดั้งเดิมโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ท็อปปิกหัวข้อหลักก็คือเรื่องของโดเมนโมเดลนะครับโดเมนโมเดลโอเคจ้ามันไม่รู้แปลเป็นไทยยังไงโอเคจ้าโมเดลแปลเป็นไทยยังไงครับจ้าใช้ว่าโมเดลนี้พอเข้าใจถ้าแปลเป็นไทยก็ต้นแบบต้นนองอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคนี่เขาบอกว่าจริงๆแล้ววิศวกรซอฟต์แวร์ผมขออนุญาตใช้วิศวกรซอฟต์แวร์นะเดี๋ยวที่ผมเคยจะน้อยใจคือวิศวกรซอฟต์แวร์นี่คือมันครอบหมดทั้งอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาซอฟต์แวร์คือเราจบไปถ้าเราอยู่โรงงานอยู่โรงงานนะเขาเรียกเราเป็นจุดดิ้งแต่ถ้าเราอยู่ออฟฟิศที่ทำแต่ซอฟต์แวร์เขาเรียกโปรแกรมเมอร์แต่ก็เขียนโปรแกรมกันแต่ในโรงงานอาจจะได้เขียนโปรแกรมที่ควบคุมเครื่องจักรด้วยเขาก็เลยใช้เพราะว่าเราเป็นจริงๆแล้ววิศวกรซอฟต์แวร์เนี่ย
เหมือนผมเคยเล่านะว่าจริงๆแล้วงานเราค่อนข้างที่จะหนักกว่าวิศวกรอันอื่นๆวิศวกรอื่นมันสร้างตึกนะครับมันดูแลเครื่องจักรวิศวกรเครื่องกลมันก็จะดูแต่เครื่องกลเครื่องจักรแต่ของเราต้องรู้หมดทุกอย่างนะเพราะว่าอะไรครับจะเห็นว่าเวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยเราต้องเขียนให้กับความต้องการที่มันหลากหลายถูกไหมนะครับแล้วก็ business rule business rule ก็คือกฎระเบียบหรือข้อบังคับของเชิงธุรกิจของเขานะครับเราก็ต้องเรียนรู้นะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเราไปเขียนโปรแกรมให้กับแอร์ไลน์คอมพานีสายการบินต้องสายการบินหนึ่งคุณต้องไปเรียนรู้ใช่ไหมถูกต้องไหมเราต้องไปเรียนรู้งานเขาทุกอย่างเลยครับไม่งั้นเราจะเขียนโปรแกรมได้ไหมวันดีคืนดีเราไปเขียนโปรแกรมให้แบงก์อีกครับมันก็ยากไหมบิสเนสรูของแบงก์นี่ไม่หมูนะครับผมว่าแอร์ไลน์นี่ก็ไม่หมูนะครับบิสเนสรูของมันไม่หมูเลยนะครับแบงก์ก็ไม่หมูครับวันดีคืนดีไปเขียนโปรแกรมให้เกี่ยวกับเอ็นเดสเต็มอีกเอ็นเดสเต็มก็คล้ายกับอุปกรณ์อะไรที่ติดตัวได้ติดอะไรเอ็นเดสที่มันฝังตัวนะครับอย่างเช่นเขียนโปรแกรมควบคุมรถยนต์การทำงานของเครื่องจักรการทำงานอะไรเป็นบิสเนสเราก็ต้องไปรู้เครื่องจักรเครื่องกลเราก็ไม่รู้ว่าไอ้เอ็นเดนซิสเต็มตัวนี้มันทำงานยังไงถูกไหมถูกไหมครับซึ่งคุณจะเห็นว่าอาชีพเราไม่ถูกครับนะครับอาชีพเราไม่ถูกเพราะนั้นภูมิใจในอาชีพตัวเองนะถ้ามีโอกาสก้าวแล้วคุณจะรู้ว่าเราจะเรียนรู้อะไรหลากหลายนะแต่ก็ต้องอยู่บริษัทที่ค่อนข้างใหญ่ๆหน่อยเพราะเราอยู่บริษัทเล็กเราก็จะได้เขียนโปรแกรมโรงแรมเขียนโปรแกรมรีสอร์ทเขียนโปรแกรมอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็อันแต่ไปทำสัก2ปีเราก็จะเบื่อมันไม่ท้าทายแล้วถ้าอยู่บริษัทใหญ่ๆคุณจะได้เขียนโปรแกรมอาจจะอยู่เขียนโปรแกรมให้แอร์ไลน์สัก4ปีเพราะงานพวกนี้มันผมว่าต้องมีทำประมาณ3ปีกว่าจะปิดก็พอ3ปีต่อไปคุณก็ย้ายไปอยู่แบงก์ละอย่างเงี้ยมันท้าทายเพราะนั้นมันก็บอกว่าในส่วนของวิศวกรซอฟต์แวร์เราไม่มีนะครับเรามีคนเพียบเลยครับที่ตกงานนี้เรามีโปรแกรมเมอร์เพียบเลยถูกไหมนะครับเยอะมากแต่สิ่งที่เราขาดแคลนครับเราขาดแคลนในเรื่องความเข้าใจของสิ่งที่เราจะไปทำนั่นเองคือขาดแคลนเรื่อง problem domainก็คือขาดแคลนเรื่องมุมมองของปัญหาที่เราจะทำให้แก้อย่างเช่นถ้าเราต้องไปทำงานกับแบงค์เขียนโปรแกรมให้แบงค์นั่นหมายถึงเฮ้ยโปรแกรมเมื่อที่เราเก่งมากเลยเราเขียนโปรแกรมสุดยอดละเพื่อนๆในรุ่นนี้ชมเรามากเลยแต่เราไปทำงานเขียนโปรแกรมให้กับแบงค์คุณนึกสภาพถ้าเราไม่เข้าใจปัญหาของแบงค์ถ้าเราไม่เข้าใจ business rule ของแบงค์แล้วคุณจะเขียนโปรแกรมได้ไหมไม่ได้นั่นแหละคือความหมายครับโปรแกรมเมอร์เราไม่ขาดนะแต่พวกเราขาดในมุมมองของสิ่งที่เราจะทำให้เขาซึ่งอย่างที่ผมบอกมันก็แน่นอนมันไม่ง่ายกันหรอกครับว่าคุณไปเขียนโปรแกรมระบบบัญชีโอ้โหขนาดคนเรียนบัญชีมานะเขายังว่ายากเลยนะถูกต้องไหมนะครับแต่เราไปเขียนโปรแกรมให้เขาอะถ้าเราไม่รู้บัญชีอะเราจะเขียนได้ไหมนั่นแหละครับคือความท้าทายของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจคือท็อปเด้นตัวเองซึ่งสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจว่าเราเข้าใจท็อปเด้นโดเมนหรือยังนั่นหมายถึงเราต้องทำโดเมนโมเดลออกมาได้นะตราบใดที่เราทำโดเมนโมเดลออกมาได้แล้วนั่นหมายถึงในมุมมองของท็อปเด้นโดเมนเราค่อนข้างจะเคลียร์ครับเพราะฉะนั้นตัวโดเมนโมเดลเป็นการแสดงคอนเซ็ปต์หรือแนวคิดของปัญหาคือพูดง่ายๆโดเมนโมเดลทำให้เราแบบพอเห็นภาพโดเมนโมเดลปุ๊บเราจะเห็นภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นไอ้สิ่งที่เราไม่ใช่ปัญหานะคือไอ้ท็อปเป้นรู้มันไหมสิ่งที่เราจะไปทำให้เรามันจะเห็นภาพนะครับโดเมนโมเดลซึ่งเน้นอยู่นิดนึงครับเรายังเน้นอยู่นะทำไมผมถึงเน้นคำว่า real world เพราะตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ปัญหา analysis เพราะนั้น
ถ้าขั้นตอนอะไรสิอย่าไปนึกถึงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เดี๋ยวตอนดีไซน์ค่อยไปนึกถึงมันเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังอยู่ในโลกของความจริงอยู่นะครับเรายังมุมมองให้มันอยู่ในเรียลเวิลด์ยังไม่ต้องพูดถึงซอฟต์แวร์นะครับตัวโดเมนโมเดลครับใช้คลาสไดอะแกรมเป็นตัวอธิบายคลาสไดอะแกรมที่อยู่ใน URL เป็นตัวอธิบายซึ่งจริงๆพวกเราเคยเห็นแล้วในบทเทสแรกที่ผมโอเวอร์วิวให้ดูทั้งหมดนะครับหน้าตามันเป็นในโดเมนโมเดลเดี๋ยวเราเห็นนะในโดเมนโมเดลใช้คลาสไดอะแกรมในการอธิบายในโดเมนโมเดลจะต้องประกอบด้วยสิ่ง3สิ่งนะครับสิ่งแรกก็คือ conceptual class หรือobject คือโดเมนของ object เป็นมุมมองของ object ว่าใน system ของเราเนี่ยมันต้องมี object หรือมี class อะไรอยู่บ้างอันนี้สิ่งแรกที่อยู่ในโดเมนของเราที่เราต้องทำกันเราต้องมาค้นหา class ครับว่ามันควรจะมี class อะไรอยู่ในโลกของเราพอเราได้ class ปุ๊บสิ่งต่อไปที่เป็นอยู่ใน class diagram นะครับก็คือคลาสแต่ละคลาสเนี่ยมีความสัมพันธ์มีความเชื่อมโยงกันอย่างไรก็คือ association between class เองคือจริงๆอย่างที่บอกนะฮะคุณเวลาโอเคคุณจบภาษาไทยไปแต่ว่าเวลาจำพยายามอยากจำภาษาไทยคุณมองว่าแค่มีคลาสมี association คิดดูก่อนแล้วคุณก็จำภาพคือการสื่อสารนั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะเป็นศัพท์ที่เราใช้กันเป็นปกติในวงการนะพอมี association ปุ๊บแล้วก็ attribute มี attribute ที่อยู่ใน conceptual part นะสรุปมี conceptual part หา association แล้วมี attribute อะไรบ้างที่เป็นที่อยู่ใน conceptual part นะถ้าผมบอกว่า attribute ที่อยู่ในคลาสเนี่ยคุณนึกภาพออกไหมคืออะไรครับ attribute ที่อยู่ในคลาสคืออะไรครับคลาสประกอบด้วยอะไรบ้างครับคุณจำหน้าตาคลาสไหมที่เป็นสี่เหลี่ยมประกอบด้วยอะไรชื่อแล้วก็อะไรครับ attribute แล้วก็เมมเบอร์เห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือใน conceptual class เนี่ยมันควรมี attribute อะไรอยู่บ้างเพราะฉะนั้น domain model ต้องประกอบไปด้วย3สิ่งนี้ครับหน้าตาของ domain model อันนี้เขาบอก benefit ก่อนครับประโยชน์ของ domain model ทำไมเราต้องเขียนแล้วมันอย่างที่ผมบอกครับช่วยให้เรา understand the system หมายถึงเราเขียนตรงนี้แล้วมันทำให้เราเข้าใจปัญหาได้มากขึ้นนะครับแสดงว่าเราเข้าใจปัญหาได้ขึ้นแล้วก็ช่วยคนในทีมงานเข้าใจด้วยเพราะไอ้พวกนี้มันเป็นเหมือนโดเมนโมเดลพวกนี้มันเป็นเหมือนมันเป็นคลาสไอเดียคือเวลาเราทำงานเราอาจจะมีทีมของเราทั้ง10คนเพราะนั้นพอเราวางปั้งแล้วทำให้คนในทีมงานเราเข้าใจตรงกันอย่างเงี้ยช่วยทำให้เข้าใจได้มากขึ้นแล้วที่สำคัญครับโดเมนโมเดลนี้จะเป็นสิ่งที่ส่งผ่านระหว่างภาคเกี่ยวระหว่างแอนาลิซิสกับดีไซน์นั่นหมายถึงไอ้โดเมนโมเดลนี่คือเฟสสุดท้ายของการทำแอนาลิซิสนะครับแล้วก็ไอ้ขั้นตอนดีไซน์ขั้นตอนแรกๆของการดีไซน์เนี่ยก็คือดึงสิ่งต่างๆที่อยู่ในโดเมนโมเดลนี่ไปเป็นอินพุตในการวิเคราะห์การดีไซน์ใช่ไหมครับนั่นหมายถึงถ้าคุณไม่ทำโดเมนโมเดลถ้าคุณไม่ทำคลาสไดอะแกรมตรงนี้เราก็จะไปต่อส่วนดีไซน์ไม่ได้เลยเวลาผมพูดโดเมนโมเดลกับพูดคลาสไดอะแกรมคุณมองภาพต่างกันครับในนี้เลยนะสิ่งที่เราจะทำคือเราจะทำโดเมนโมเดลแต่โมเดลไอโดเมนโมเดลเลตเปอร์เซนต์หรือถูกแสดงออกได้โดยใช้คลาสไดอะแกรมนึกออกไหมชัดเจนไหมเราต้องการทำโดเมนโมเดลนะเราไม่ได้ทำคลาสไดอะแกรมนะพูดเดี๋ยวพิมพ์ขัดวัตถุประสงค์เราคือต้องการทำโดเมนโมเดล
แต่ว่าโดเมนโมเดลถูกเขียนแทนโดยใช้ทาร์กแปลงกันเป็นคนเลือกเปอร์เซ็นต์เป็นตัวเลือกเปอร์เซ็นต์มานะครับเห็นไหมเพราะนั้นคำว่าโดเมนไอ้คาร์กแปลงกันเนี่ยเดี๋ยวคุณส่วนของการดีไซน์คุณไม่ได้ไปยินคาร์กแปลงกันอีกเพราะนั้นคาร์กแปลงกันเนี่ยมันอธิบายได้ทั้งในส่วนของ MAC แล้วก็ส่วนของดีไซน์ถ้าคาร์กแปลงกันในส่วนของ MAC เนี่ยก็คือเป็นการเขียนเพื่ออธิบายโดเมนโมเดลถ้าเป็นคาร์ดไดแกรมในส่วนของดีไซน์มันเป็นคาร์ดไดแกรมที่อธิบายในเรื่องของซอฟต์แวร์โมเดลนะครับนี่คือหน้าตาของโดเมนโมเดลครับที่ถูกเขียนโดยใช้ URL คาร์ดไดแกรมตัวเขียนครับโดเมนโมเดลประกอบด้วยคอนเซปชวลคาร์ดครับโอเคนะเพราะได้ไอ้สี่เหลี่ยมเป็นคอนเซปชวลคาร์ดครับทำไมผมไม่มีบล็อกที่3ปกติที่คุณเห็นมันจะมีบล็อกที่3ตรงนี้ถูกไหมเพราะว่าตรงนี้ที่ผมเน้นว่าตรงนี้เราอยู่ส่วนของ analysis อยู่ครับเพราะนั้นเราไม่คำนึงถึงเน็ตต่อเพราะเน็ตต่อนี่มันเรื่องของซอฟต์แวร์ไอ้ตรงนี้เราสู่ในส่วนของการวิเคราะห์ปัญหาทำให้เราเข้าใจปัญหาให้มากขึ้นนั่นเองนะครับเราไม่ต้องมีส่วนของซอฟต์แวร์ของเน็ตเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เห็นว่าไม่มีตัวเน็ตต่อเลยโอเคนี่คือ conception class แล้วสิ่งที่คุณเห็นนี่ก็มี1 2 3 4 5 6 conception class ครับแต่ละ conception class ครับมีส่วนที่2คืออะไรครับ association ก็คือความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่าง class แต่ละ class ไม่ใช่ว่า class ทุก class ต้องเชื่อมโยงกันนะเชื่อมโยงกันเล็กน้อยที่สุดเชื่อมโยงกันให้มันไม่ต้องวุ่นวายดีที่สุดครับไม่ใช่ว่าโอ้อะไรก็เชื่อมอะไรก็เชื่อมปวดหัวตายนะครับเอาเฉพาะที่มันควรที่จะเชื่อมกันจริงๆซึ่งตรงนี้ไม่เหมือนกันนะครับแล้วไอ้ส่วนที่ association เนี่ยนอกจากมีเส้นเชื่อมตรงนี้แล้วก็จะมีแคปมีอะไรบ่งบอกมันระหว่างเส้นนะครับมีข้อความซึ่งข้อความเส้นระหว่างเส้นเนี่ยมันถ้าดูง่ายๆคือจะเป็นลักษณะของเวิร์บชื่อคาร์ดเป็นลักษณะของคาร์ดเป็นอะไรครับชื่อคาร์ดเป็นอะไรครับมันควรจะเป็นเวิร์บหรือเป็นนามครับชื่อคาร์ดนามถูกไหมคาร์ดสกิลเลอร์คาร์ดคีเพอร์คาร์ดคาร์ที่คุณยังจำว่าถูกไหมอาจารย์ยกตัวอย่างเนี้ยคาร์ดคาร์คาร์ดเฮาส์คาร์ดแบงค์บุ๊กแบงค์อะไรเงี้ยนะครับจะเป็นนามหมดเลยนะครับแล้วไอเนี้ยเส้นเชื่อมเนี่ยสังเกตดูจะเป็นเวิร์บอย่างเช่นเซลล์ไลน์ไอเทมดูดีอย่างนะไอตรงนี้นะถ้าคุณอยู่ถ้าคุณเข้าใจมันนะครับคุณจะพูดได้ทันทีว่าอย่างพูดตามผมนะเซลล์ไลน์ไอเทมเอานี้ก่อนง่ายกว่าเดี๋ยวเซลล์ไลน์ไอเทมคุณดูอันนี้ร้านค้าอันนี้คือสินค้านะ1ร้านค้าร้านค้าคุณมองถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตหน้าบ้านคุณเลย1ร้านค้าครับประกอบไปด้วยสินค้าหลายๆสินค้าถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับมีเลมีของกอบแกบมีสบู่ยาสีฟันถูกไหมเพราะนั้นในหนึ่งร้านค้าประกอบไปด้วยสินค้าได้หลากหลายย้อนกลับนะครับผมย้อนกลับนะครับสินค้าหนึ่งสินค้าหนึ่งชิ้นสมมติว่าหนังสือเล่มนี้หนึ่งเล่มเนี่ยนี่คือสินค้าผมนะอยู่ในร้านได้แค่1ร้านถูกต้องไหมครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้จะไปอยู่ใน10ร้านได้ไหมอยู่หลายร้านได้ไหมหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้อยู่หลายร้านได้ไหมไม่ได้คือหนังสือเนี่ยโอเคมันชื่อเรื่องเดียวกันแต่ว่ามันคนละเล่มนะแต่คำว่าสินค้าหนึ่งสินค้านี่คือไอ้นี่เล่มนี้เพราะนั่นไอ้เนี่ยมันอยู่หลายร้านได้ไหมไม่ได้เห็นไหมครับเพราะนั้นถ้าคุณอ่านตรงนี้นะครับถ้าคุณเข้าใจและอ่านตรงนี้ได้ทันช้าไปเรื่อยๆนะคุณจะเข้าใจภาพโมเดลทั้งหมดทันทีเลยแต่แค่เรายกตัวอย่างกันคุณโอเคไหมล่ะนะครับก็โอเคแล้วอันนี้รายการขายนะลองดูนะรายการขายกับการจ่ายเงินกับรายการจ่ายหนึ่งรายการขายก็ต้องถูกจ่ายด้วยหนึ่งในการจ่ายถูกไหมถูกไหมครับ
ก็รายการขายชุดนี้รายการจ่ายก็คือที่เขาปริ้นไปเสร็จให้เราเพราะหนึ่งรายการขายก็ต้องผูกกับหนึ่งการจ่ายเงินถูกไหมแล้วก็แต่รายการครับหนึ่งรายการจ่ายเงินก็ต้องอยู่ในหนึ่งรายการขายเท่านั้นเห็นไหมอันนี้เซลล์ไลน์ไอเทมที่คุณนึกถึงเรียกเป็นทรานซิชันย่อยก็คือคำว่าทรานซิชันนี่คือทรานซิชันคืออะไรคือการกระทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับแต่หนึ่งรายการขายเวลาเขาคีย์สินค้าครับคีย์สินค้าหรือยิงสินค้าปุ๊บมันจะขึ้นบรรทัดถูกไหมเลหนึ่งชิ้นไอเลหนึ่งซองเนี้ยนึกออกไหมพอติ๊กอีกปุ๊บก็สบู่หนึ่งก้อนถูกไหมอันนี้คือหนึ่งรายการขายถูกไหมเอามองภาพนะอันนี้คือรายการเซลล์ไลน์เช่นคือหนึ่งลายหนึ่งรายการขายที่เป็นหนึ่งลายเพราะฉะนั้นนะครับรายการขายหนึ่งรายการขายประกอบไปด้วยตั้งแต่หนึ่งถึงหลายเซลล์ไลน์ไอเทมนี่หรอไหมโอเคนะมองภาพทันผมป่ะไอเซลล์ไลน์เช่นนี่คือเหมือนเวลาบนจอคอมพิวเตอร์แล้วมันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งรายการขายจะต้องประกอบด้วยอย่างน้อย1เซลล์ไลน์ไอเทมถูกต้องมั้ยเพราะถ้าเป็น0ลายไอเทมมันเป็นรายการขายได้มั้ยได้นะครับมันทำให้เรามองเห็นภาพท็อปเดนโดเมนได้ชัดเจนขึ้น1เซลล์ไลน์ไอเทม1เซลล์ไลน์ไอเทม1เซลล์ไลน์ไอเทมก็ต้องอยู่ใน1รายการขายเท่านั้นถูกมั้ยเซลล์ไลน์ไอเทมนี้จะไปอยู่รายการขายหลายๆรายการขายได้มั้ยไม่ได้ครับโอเคกลับภาพต่อไปเซลล์ไลน์เทมกับไอเทมนะ1เซลล์ไลน์ไอเทมครับ1เซลล์ไลน์ไอเทมประกอบไปด้วย1สินค้า1อย่างถูกต้องมั้ยเพราะเวลายิงนะยิงเลเค้าก็ยิงถุงเดียวถูกมั้ยปึ๊บก็คือ1เซลล์ไลน์ไอเทมก็ประกอบด้วยเลหนึ่งถุงนะขณะเดียวกันครับ1ไอเทมนี้สมมตินะไอเทมนี้จะอยู่ในเซลล์ไลน์ไอเทมอยู่ดูเลขนะที่ผมอยู่เลข0นะเอ้ยโทษทีเลข1อยู่หรือไม่อยู่ก็ได้ถ้าผมพูดนี้พอได้ภาพออกมั้ยสินค้าเนี่ยจะอยู่ในเซลล์ไลน์เทมก็ได้หรือไม่อยู่ก็ได้เพราะอะไรครับก็ถ้าคนซื้อไปมันก็อยู่ในเซลล์ไลน์เทมไงแต่ถ้าคนไม่ซื้อมันก็ไม่อยู่ไงโอเคไหมครับเพราะนั้นสิ่งที่คุณเห็นมันวุ่นวายตอนแรกที่ผมโชว์มันพอผมไล่ให้คุณดูแล้วคุณเคลียร์ไหมหมายถึงมันเข้าใจไหมล่ะเห็นไหมเพราะนั้นตรงนี้คือมันจะช่วยสร้างภาพให้เราเข้าใจปัญหาให้เรามองในส่วนของท็อปเดนโดเมนได้มากขึ้นในเรียลเวิลด์ได้มากขึ้นเพราะสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้คือเรื่องของเรียลเวิลด์ถูกไหมเรื่องของโลกแห่งความจริงถูกไหมครับเราไม่ได้เอาเรื่องโกหกมาพูดเราไม่ได้เอาเรื่องที่มันเพ้อฝันมาพูดเลยไอ้นี่คือโลกของความจริงอธิบายได้โอเคเรามีคอนเซ็ปชวลคลาสเรามีแอสโซเชชันแล้วในคอนเซ็ปชวลคลาสก็ประกอบไปด้วยแอคทิวิตี้จำเป็นทำไมในนี้คือถึงไม่เอาแอคทิวิตี้อะไรคุณจะเห็นว่าเวลาคุณทำคลาสขึ้นมาในซอฟต์แวร์คุณเวลาคุณอยู่ปี2ปี1ปี2ปี2ต้องเรียน OP แล้วเรียนคลาสต้องมีแอทริบิวต์เพียบเลยถูกไหมถูกไหมแต่นี่ทำไมมีแค่1แค่2เพราะในมุมมองของการ analyze เขายังไม่ได้มองถึงซอฟต์แวร์ครับเขาก็จะมองแค่ว่าเอ้ยหลักๆมันควรมีอะไรบ้างถ้าบอกว่าไอ้เซลล์ไลน์ไอเทมมันควรมีอะไรเซลล์ไลน์ไอเทมก็อาจจะมีจำนวนการขายครับการขายก็ควรแค่มีวันเวลาการขายก็พอแล้วถูกไหมสโตร์ครับร้านก็น่าจะมีชื่อร้านมีที่อยู่ร้านก็พอแล้วอะไรเงี้ยคือในมุมมองของคนทั่วไปพอแล้วนะครับแต่ว่าส่วนดีไซน์ในตรงนี้จะเกิดแอคทิวิตี้เพียบเลยครับถ้าดีไซน์แอคทิวิตี้จะไปเพียบเลยเพราะนั้นตรงนี้ก็คือเน้นว่าอยู่รูปเรียลเวิลด์ก่อนเรายังไม่มองถึงซอฟต์แวร์มันก็เลยแอคทีฟมันก็เลยน้อยนะครับอ
นี่เขาก็มาอธิบายเหมือนกันครับที่ผมพูดล่วงหน้าไปแล้วว่าคือในเรียลซิติเอชั่นคอนเซ็ปชวลคลาสเนี่ยไม่ใช่ซอฟต์แวร์คลาสเพราะฉะนั้นในเรียลเวิลด์คอนเซ็ปต์รายการขายก็มีแค่เดทกับทางก็พอแล้วเพราะเราต้องการดูว่ามันขายนะไอรายการขายเนี่ยถูกสแตมป์ถูกปั๊มด้วยวันเท่าไหร่มีราเท่าไหร่นะครับสติวเดนสติวเดนเราถ้าคัสเรื่องกันก่อนจะบอกว่าสติวเดนมีชื่อก็เพียงพอละถูกไหมมีชื่อก็เพียงพอละมีที่อยู่มีเบอร์โทรศัพท์ตรงนั้นยังไม่ต้องนึกถึงนะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรแต่ความหมายบ่งบอกว่าเป็นสติวเดนหรือเป็นพีเพิลชื่อก็พอเราจะดูนั้นตรงนี้นะครับอันนี้ชื่อคลาสว่าเซลล์ดาต้าเบสถ้าเซลล์ดาต้าเบสไปนอนต่อไหมไปถ้าคุณตั้งชื่อคลาสอย่างนี้นะครับในคอนเซ็ปชวลคลาสนะในคอนเซ็ปชวลคลาสนะครับในส่วนของโดเมนโมเดลถ้าคุณตั้งชื่อคลาสนี้เรามองเห็นอะไรครับเซลล์ดาต้าเบสมันออกเป็นซอฟต์แวร์คอมโพเนนต์ไปแล้วมันออกไปแล้วเพราะฉะนั้นในส่วนของการเอ็นจีตรงนี้ถ้าคุณผมเห็นอย่างนี้ขึ้นมานะครับผิดทันทีนะผมไม่สนใจว่าถูกหรือผิดหรอกแต่แค่นี้คือคุณหลุดคอนเซ็ปต์ครับผมถือว่าคุณหลุดคอนเซ็ปต์ในการทำเฟสนี้เพราะถ้าคุณเขียนคลาสมาชื่อคลาสคุณมันดูปุ๊บมันเป็นซอฟต์แวร์คอมโพเนนต์ขนาดนี้คือผมถือว่าผิดเลยหรือผมให้คุณเขียนคลาสไดแกรมในส่วนเพื่ออธิบายโดเมนโมเดลแต่คุณเขียนอย่างนี้มาครับมีส่วนไม่ตอบมาผิดทันทีครับอย่างเงี้ยมีส่วนไม่ตอบมาผิดทันทีเพราะอะไรครับเราเน้นอยู่ว่าในโดเมนโมเดลเราจะไม่ยุ่งถึงตรงนี้ถูกไหมเราจะเอาแค่คลาสกับแอตทริบิวต์ที่จำเป็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ซอฟต์แวร์คลาสเนี่ยไอ้ตรงนี้มันถือว่าเป็นซอฟต์แวร์คลาสนะครับมันจะมี responsibility ก็คือหน้าที่ความรับผิดชอบมันก็คือมีเม็ดต่อไปเองดูความแตกต่างกันนี่นะไอ้นี่ในโดเมนโมเดลครับในโดเมนโมเดลก็คือสติวเดนครับนักเรียนถูกไหมนักเรียน1คนเวลาอ่านนะนักเรียน1คนเราจะอ่าน1ตลอดครับถ้าอยู่ฝั่งไหนก็ท่านถ้าเราเริ่มต้นไหนระบบนักเรียน1คนเทคคอร์สได้สตาร์นี่หมายถึงอะไรดาวก็ทุกค่านะครับทุกค่าถูกมั้ยนะครับก็คือจะเทคคอร์สได้หลายวิชาไหนก็ได้ถูกมั้ยได้หลายวิชาตั้งแต่ศูนย์รายวิชาจนหลายรายวิชาจริงๆแล้วผมยังมีความคิดว่าตรงนี้อาจจะผิดด้วยซ้ำถ้าเป็นผมจะเขียนศูนย์จุดจุดสตาร์มันได้ชัดเจนตั้งแต่ศูนย์เพราะว่าถ้าสตาร์เนี่ยมันโคเวอร์ถึงลบอ่ะได้ไหมครับถ้าผมวิจารณ์เขานะสไลด์นี้อาจจะผิดแต่ว่ามันก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรนะครับเพราะว่าสตาร์นี่เป็นคำว่าหลากหลายแต่ถ้าในมุมมองตรงนี้เราพยายามให้คุณเห็นชัดเจนว่าในโดเมนโมเดลกับในซอฟต์แวร์โมเดลมันแตกต่างกันยังไงถ้าในมุมมองของซอฟต์แวร์คลาสครับสติวเดนเริ่มมีละถูกไหมเริ่มมีหน้าที่รับผิดชอบละว่าเก็ตแอลกอริทึมได้ก็คือคำนวณค่าเฉลี่ยอะไรได้คอร์สก็คือเก็ตเกมก็คือมีส่วนของการให้เกียรติได้นะครับแล้วก็มีอะไรที่แตกต่างเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วดีไซน์โมเดลกับโดเมนโมเดลดีไซน์โมเดลเอาสิ่งที่ได้จากโดเมนโมเดลมาทำคือเราจะหาโดเมนโมเดลก่อนแล้วเอาผลจากโดเมนโมเดลไปทำดีไซน์โมเดลแต่จะเห็นว่าโดเมนโมเดลกับดีไซน์โมเดลไม่เหมือนกันทั้งหมดนะครับแต่ว่าคล้ายคลึงกันได้เพราะว่ามันเอาเราเหมือนเอาต้นตอมาจากโดเมนโมเดลถูกไหม
แต่พอเราส่วนดีไซน์อาจจะเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนนี่แปลงไปแปลงมาถูกไหมสุดท้ายก็ได้ดีไซน์โมเดลออกมาซึ่งจะเห็นว่าที่แตกต่างกันชัดเจนคืออะไรครับตรงนี้ก็แตกต่างถูกไหมชื่อที่เชื่อมอยู่ก็แตกต่างนะครับแล้วก็มีความแตกต่างนี่คือมีรายละเอียดมากขึ้นเออเนมต้องเป็นสตริงนะ CRN นี่ต้องเป็นสตริงนะ CRN คือคือผมเข้าใจว่าเป็นเหมือนเอรหัสวิชาแต่ภาษาอังกฤษมันย่อมจากอะไรคอร์สคำแรกคอร์สแน่นอนครับคำหลังที่เป็นนำเบอร์แน่นอนครับแต่ตรงอาร์เป็นของนิดนึงก่อนคอร์สแต่ถ้าจะภาษาไทยนี่ความหมายก็คือไอ้รหัสวิชาภาษาอังกฤษเขาใช้ตัวย่อ CRN แต่ว่าจริงๆมันเป็นคอร์สเรฟเฟอเรนซ์นัมเบอร์วะมั่วนะแต่ว่ามีใครขัดไหมมันก็ตรงนะคอร์สเรฟเฟอเรนซ์นัมเบอร์ถูกไหมเป็นการเป็นตัวเลขที่อ้างถึงชื่อคอร์สก็คือรหัสวิชาน่าจะใช่โอเคอันนี้คุณมองเห็นภาพนะเพราะนั้นสิ่งที่เราจะทำกันในบทนี้ในอาทิตย์นี้คือทำตรงนี้นะครับทำตรงนี้แต่นี่คือเอาที่เชื่อมโยงกันว่าเป้าหมายสูงสุดของเราครับคือการหาดีไซน์โมเดลครับแต่ในส่วนนี้เราหาแค่โดเมนโมเดลก่อนแล้วค่อยขยับไปเรื่อยเพราะนั้นตอนนี้เขาเน้นว่าโดเมนโมเดลอยู่ในส่วนของ MIC ซอฟต์แวร์โมเดลหรือดีไซน์โมเดลอยู่ในส่วนของการดีไซน์โอเคเกิดมาเกือบชั่วโมง40นาทีนี้ยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยผมแค่อยากให้คุณเข้าใจคอนเซ็ปต์เข้าใจมองเห็นถึงความสำคัญของมันมองเห็นว่าทำไมเราต้องทำแล้วก็มองคือให้เข้าใจโดยรวมนะตั้งแต่ตอนนั้นที่ผมจะสอนว่าแล้วไอ้ตกลงไอ้โดเมนโมเดลเนี่ยเราต้องมีวิธีการสร้างมันยังไงอ่ะเริ่มนะครับโดเมนโมเดลที่เราเหลากันมาตั้ง4ปีแล้วนะครับขั้นตอนที่1ครับเราต้องทำการค้นหาคอนเซ็ปชวลคลาสเราต้องเริ่มต้นจากการค้นหาคอนเซ็ปชวลคลาสพอหาคอนเซ็ปชวลคลาสได้ปุ๊บเราต้องมาแอดแอสโซเชชันแล้วก็แอดแอตทริบิวต์โอเคมั้ยก็คือไปเขียนเพิ่มว่าพอได้คอนเซ็ปชวลคลาสปุ๊บก็ไปเติมเส้นมันก็แอดแอสโซเชชันแอดดิบิวไปเสร็จปุ๊บพอเราได้เสร็จปุ๊บไอ้สองขั้นตอนเนี้ยเราอาจจะเขียนด้วยมือนะถูกไหมฮะเราอาจจะเขียนด้วยมือดิสคัทกันด้วยมือกระดาษทั่วประการที่สองสุดท้ายพอเราดิสคัทกันเรียบร้อยแล้วเราก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไปวาดให้อยู่ในรูปของคลาสแดงกันโดยใช้เครื่องมือ UML ถ้าตรงนี้ผมจะไม่สอนนะว่า UML เขียนยังไงคลาสแดงกันเขียนยังไงแต่แอดสไตล์พวกเราไปทำผมว่าความสามารถพวกเราใช้โปรแกรมสื่อรูปนี้เพราะมันก็คงดึงออกมาวาดเส้นอะไรนั่นเองคุณน่าจะหาวิธีใช้ได้นะแล้วก็ UML มันก็มีหลายค่ายที่พัฒนาซอฟต์แวร์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ในการเขียน UML ก็ไปดูอะไรที่ง่ายสุดอะไรที่ดาวน์โหลดแล้วมันเล็กที่สุดแล้วที่สำคัญฟรีไปหาทำเองทีนี้มาดูครับแล้วดูขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนที่หนึ่งครับแล้วเราจะหาคอนเซ็ปชวลคลาสเป็นท่านยังไงวิธีการหาคอนเซ็ปชวลคลาสหลักๆมี3วิธีนี้ครับวิธีแรกเลยเป็นวิธีที่ดีที่สุดเป็นวิธีที่ดีมากๆไม่เหนื่อยก็คือ reuse แล้วก็มา modify นะนั่นหมายถึงบางทีบริษัทเราอาจจะเคยไปทำงานให้กับธนาคารนี้ถูกไหมเราก็หาแม้ว่ามีคาร์ดอะไรที่ธนาคารที่ควรมีคาร์ดอะไรบ้างมีบุ๊กแบงค์มีคาร์ดนู่นคาร์ดนี่ที่อยู่ในธนาคารถูกไหมครับวันดีคืนดีก็ไปรับจ็อบเขียนโปรแกรมให้เป็นไฟแนนซ์ก็บิสเนสมันอาจจะคล้ายกันถูกไหมนะครับระบบการกู้ยืมอะไรก็มันเหมือนกันนะครับก็เอาคาร์ดที่เราเคยพัฒนาเก่าของบุ๊กของแบงค์เนี่ยมาใช้ได้ไหมใช้ได้สิ
เพราะว่ามันคอนเฟิร์มแล้วว่าไอ้โปรเจกต์เก่าๆที่เราทำมันถูกนำเอาไปใช้แล้วมันถูกคอนเฟิร์มแล้วว่ามันใช้แล้วมันตอบสนองแล้วมันดีเพราะนั้นเราก็รียูสมาใช้นะครับเราก็รียูสซึ่งมันสอดคล้องกับคำว่า object oriented อยู่แล้วถูกไหมเป้าหมายที่เขาต้องการให้โลกของซอฟต์แวร์เปลี่ยนจากการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบสมัยเก่ามาเป็นออบเจกต์ออบเจกต์คืออะไรนะเรื่อง reuse เป็นหลักเลยนะเพราะเขามองว่าซิสเต็มทุกวันนี้มันมีความซับซ้อนสูงมากเพราะนั้นถ้าทุกครั้งที่เรามาเขียนมันใหม่มาทำมันใหม่แล้วไม่สามารถ reuse ได้มีโปรแกรมเมอร์เป็นล้านเป็นแสนคนเป็นพันพันล้านคนก็เอามันไม่อยู่ครับเพราะนั้นเขาก็เลยคิดในส่วนออบเจกต์ออบเจกต์ขึ้นมาเพื่อช่วยในการ reusableเพราะนั้นเราก็เป็น OOAD เพราะนั้นในการอะไรสิ่งและดีไซน์แล้วก็ reuse เองก็ได้เหมือนกันครับแต่ตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะสอนยังไงเพราะเราไม่มีต้นทุนเข้ามานะครับเอาเป็นว่าเวลาคุณไปทำงานส่วนใหญ่เขาจะ reuse อย่างนี้แหละเพราะว่า problem บาง problem มัน business มันใกล้เคียงกันมันคาบเกี่ยวกันนะครับเพราะนั้นเราก็ reuse ได้use a category list ก็คือ check listเช่นเป็นรายการยกตัวอย่างเช่นในหนังสือหน้านี รายการอย่างนี้ครับรายการอย่างนี้แล้วเราก็หยิบคัดมาใส่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าอันนี้ให้ดูเฉยเพราะจริงๆเราจะไม่ใช้วิธีนี้กันครับเราจะใช้วิธีนี้อันนี้ให้ดูเฉยสมมติว่าเราบอกว่า business transaction ก็ดูว่าในซิสเต็มเราเนี่ยมี business transaction อะไรถ้าเรา ID เนี่ยสมมติว่า ID นะ business transaction คือผมก็นึกถึงเวลาลงทะเบียนใช่ไหมใบลงทะเบียน business transaction ที่ผมเห็นก็น่าจะเป็นการจ่ายเงินไอ้ใบนะใบที่เราเอาไปจ่ายเงินนะที่เอาไปจ่ายธนาคารอย่างนี้คือ business transaction นะครับจะมีลิสต์รายการอยู่แล้วเราก็พอมันลิสต์นี้ปุ๊บเราก็นึกถึงเลยว่าใน system ที่เราลองพิจารณาอยู่มันมีอะไรบ้างที่มันอยู่ใน category นี้นะครับแค่นั้นเองนะครับใครมีหนังสือก็ไปอ่านดูนะครับหนังสือเล่มนี้เนื้อหาสอดคล้องกับสไลด์นี้นะครับสไลด์บทเนี้ยสอดคล้องกันเป๊ะเลยครับแล้วหนังสือมันเขียนละเอียดหรือมันอาจจะพูดได้ดีกว่าผมด้วยซ้ำแต่ผมว่าพวกเราฟังผมก่อนแล้วไปอ่านจะช่วยพวกคุณได้เยอะนะครับก็บางทีหนังสือมันละเอียดกว่าผมเอาแค่นักหลักนี่มาดูอันสุดท้ายครับอันสุดท้ายที่เราจะใช้กันนะครับเพราะก็ง่ายดีนะครับแล้วก็เป็นใช้โดยทั่วไปเพราะว่าถ้าไม่มี reuse คือไอ้สองเนี่ยใช้ในกรณีที่หาของใหม่ๆนะครับอันสุดท้ายคือ identify noun state ครับ identify noun state จากไหนครับคราวที่แล้วเราเขียน use case ถูกไหมเรามี use case ตอนนี้เราติดตามทุกคนเขียน use case ไปแล้วนะนะครับใน use case จะเห็นว่ามันมี scenario ถูกไหมถ้าผมพูดยินนึกออกไหมครับใน use case จะมี scenario ถูกไหมที่เป็นเรื่องเล่าเหตุการณ์ต่างๆการใช้งานของ use case นี้และใน scenario ก็มีทั้ง main success scenario ถูกไหม main success scenario คือ scenario หลักที่กรณีที่ใช้สำเร็จทั่วไปแล้วก็มี authoritative ของ CEO ก็คือในกรณีที่เกิดประเด็นต่างๆอย่างเช่นกดเงินปุ๊บปรากฏว่าสิ่งที่คุณกดมันมากกว่าเงินที่คุณมีอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์อีก CEO นึงนะครับเพราะฉะนั้นเราเอา CEO ทั้งหมดเหล่านั้น CEO ทั้งหมดเหล่านั้นนะครับมาค้นหาว่าอะไรเป็น noun phrase
นะอันเดอร์สกอร์เลยก็คือขีดอย่างว่าไอ้นี่คือมาเฟียนี่คือมาเฟียนี่คือมาเฟียสิ่งเหล่านั้นนะครับนำไปสู่ของการหาคลาสคอนเซ็ปชวลคลาสยกตัวอย่างในระบบpoint of sale point of sale ที่เป็นจุดขายที่เหมือนเซเว่นนะที่1คน1เครื่องอ่ะอย่างเงี้ย point of sale 1คน1เครื่องแล้วก็มามีลูกค้ามาก็ติ๊กอินสินค้าติ๊กอินสินค้าพอติ๊กอินสินค้าเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นหน้าจอเป็นลายถูกไหมนะครับหน้าจอเป็นรายการสินค้าพอสินค้าเสร็จปุ๊บก็จ่ายเงินกันสุดท้ายก็ได้ในเสร็จไปนะครับก็เป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นถ้าเขียนไหมครับอันดับแรกครับ customer มาถึง point of POS check out ก็คือมาถึงจุดตรงที่จ่ายกันนี่แหละโดยสินค้าแล้วก็เซอร์วิสต่างๆนะครับ cashier start a new sale ถูกไหม cashier ทำการเปิดรายการขายใหม่ถูกต้องไหมครับภาพมันได้ดูเนาะมองภาพนะแคชเชียร์เปิดรายการขายใหม่แคชเชียร์ enter item identifier ก็คือใส่รหัสสินค้าที่เขาซื้อเหมือนที่ยิงบาร์โค้ดนะครับแคชเชียร์ใส่รหัสสินค้าระบบเห็นไหมทำการเรคคอร์ดพอใส่ปุ๊บปุ๊บระบบทำการเรคคอร์ดเซลไลน์ไอเทมเซลไลน์ไอเทมคือที่ผมวาดภาพให้ดูเซลไลน์ไอเทมแล้วก็ในเซลไลน์เทียมเนี่ยแสดงอะไรบ้างครับแสดงสินค้าถูกไหมเลขราคาถุงละ10บาททั้งหมด10บาทเพราะเราซื้อแค่ถุงเดียวอย่างเงี้ยนะครับในหนึ่งเซลไลน์เทียมก็ซิสเต็มก็แสดงแบบนี้ด้วยนะครับทำการอย่างเงี้ย3 4ทำไปเรื่อยๆถูกไหมขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่4ทำไปเรื่อยจนกว่าสินค้าจะหมดถูกไหมครับระบบพอสินค้าหมดปุ๊บระบบทำการแสดงผลรวมพร้อมแท็กพร้อมภาษีเรียบร้อยถูกไหมนะครับแสดงโททอลแล้วก็วิทแท็กก็คือลูกค้าต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นั่นแหละนะครับแคชเชียร์บอกลูกค้าว่าเอ้ย105บาทนะแล้วก็ถามลูกค้าว่าจะจ่ายเงินด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตCustomer pay แล้วก็ System Payment Payment ก็คือจริงๆตรงเนี้ยถ้าเกิดตรงเนี้ยนะครับว่าจะจ่ายด้วยวิธีอะไรเนี่ยคือคุณก็ที่ต่างก็จ่ายเพราะว่าเราจะมาเขียน Alternative กรณีที่จ่ายด้วยเงินสดกรณีที่จ่ายด้วยบัตรเครดิตก็มีขั้นตอนต่างๆถูกไหมแต่นี่คือแค่บอกว่าจ่ายเงินนะแล้วก็ Customer ก็จ่ายเงินแล้วก็ระบบก็ทำการ Handle ก็คือจัดการเรื่องการจ่ายจัดการเรื่อง Payment ไประบบล็อกคอมพิวเซลก็คือปิดจ็อบอ่ะก็คือส่งข้อมูลอยู่ในล็อกไฟล์เสร็จปุ๊บก็เซ็นเพย์เมนต์คอมมิชชั่นทูเอ็กซ์เทอร์นอลแอคเคาท์อันนี้ก็อาจจะเยอะเกินไปนะครับตรงนี้ผมมองว่าเขาเขียนเยอะเกินไปแต่ก็ไม่ได้ผิดอะไรก็คือพูดง่ายๆพอจบรายการขายปุ๊บก็ส่งรายการขายเนี่ยไปที่แผนกบัญชีส่งรายการขายนี่ไปพวกอินเวนทอรี่ก็คือคงคลังสินค้าคงคลังถูกไหมเพราะว่ามันจะได้ตัดสินค้านี้ออกนะครับแล้วก็ system present receipt ก็คือระบบให้ใบเสร็จจบโปรเซสการขายเพราะฉะนั้นถ้าอ่านอย่างเงี้ยคุณจะเห็นว่าถ้าเราดูอย่างนี้เรามองภาพของกระบวนการการซื้อของได้เลยถูกไหมนะครับการจะมีจุดย่อยที่เรายังงงๆอยู่อย่างเงี้ยทำไมต้องส่งแต่นี้เขาอาจจะเขียนลึกไปนะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่คือซีนาริโอที่เราเคยเขียนกันถูกไหมที่เราเขียนกันได้ดีมากนะครับเราก็เอาซีโอที่เราเขียนได้ดีมากมาอันเดอร์สกอร์ตรงที่มันเป็นนามเฟียนครับที่เป็นนามเฟียนไอ้พวกนี้ผมใช้คำว่าเราถือว่าไอ้พวกนี้เป็นแคนดิเดตคอนเซ็ปชวลคลาสแคนดิเดตคอนเซ็ปชวลคลาสนั่นหมายถึงเป็นแคนดิเดตเฉยนะแคนดิเดตคืออะไรครับก็เหมือนนายกมีแคนดิเดต5คนจนสุดท้ายอาจจะถูกเลือกไปแค่คนไอ้นี่ก็คือเป็นแคนดิเดตคลาสแคนดิเดตคลาสอาจจะมีคลาส
มีแคนดิเดตคัสทั้งหมด20แคนดิเดตคัสสุดท้ายเราอาจจะตัดเหลือแค่67แคนดิเดตคัสไอ้67คนสุดท้ายออกนะนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเรา underscore now set คงไม่ต้องบอกนะดูยังไงนะครับก็ตามหลักเนี้ยก็มี customer มี POS check out มี booth มี service มี cashier มีเซลล์เซลล์จริงตรงนี้ถ้าคุณมองเซลล์เป็นการขายมันก็จะไม่ใช่ now set ถูกไหมมันก็จะเป็น work ถูกไหมครับแต่นี่คือมัน new sell คือรายการขายมากกว่าเลยแปลเป็นรายการขายเพราะถ้าแปลเป็นรายการขายมันก็ต้องเป็น now ถูกไหมไอเทมก็คืออย่างเงี้ยเป็นนาวหนึ่งพันไอเทมดิสคริปชั่นก็คือรายละเอียดสินค้าเลนนู่นนี่นั่นรายละเอียดของมันไพร์ราคาโททอลก็คือผลรวมก็เป็นนาวแท็กภาษีเป็นนาวเปรเมนต์เป็นรายการจ่ายรายการจ่ายก็เป็นนาวแอคเคาท์ติ้งบัญชีก็เป็นนาวคอมมิชชั่นก็คือเงินค่าคอมก็เป็นนาวinventory สินค้าคงคลังก็เป็นนาว receipt ใบเสร็จก็เป็นนาวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะถือว่าเป็น candidate card ทั้งหมดครับอันนี้รวมถึงนี้ด้วยนะ extension ด้วยนะเนี่ยเราไล่ถึง extension เลยครับไม่ใช่ว่าเอา main success duo มาไล่เฉยนะเอาที่เป็นทั้งหมดนะครับเอามาด้วยอันนี้เขาบอกว่า all now fail ทั้งหมดใช้ถูกใช้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็น conceptual class ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีตัดครับพอเราได้ candidate มาปุ๊บเราจะตัดสิ่งเหล่านี้อย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณต้องช่วยกันละเพราะว่าตอนนี้ที่คุณ underscore now มันไม่ยากถูกไหมไม่ยากครับตรงนี้ไอ้ตอนตัดเราต้องทำอะไรครับอันดับแรกครับก็คืออันดับแรกครับเป็นนาวเฟสที่มีชื่อต่างกันครับแต่ว่ามองดูแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่ชื่อต่างอย่างกู๊ดสินค้ากับเซอร์วิสอย่างเงี้ยใช่ไหมร้านค้าเรามีกู๊ดสินค้ากับเซอร์วิสถามว่าตรงนี้ชื่อมันต่างกันไหมครับแต่ว่าถ้าเราคุยกันทะเลาะกันในกลุ่มบอกเฮ้ยมันน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันนะใช่ไหมฮะเราก็ตัดออกสักอันหนึ่งเอาคำไหนดีที่มันกว้างที่สุดอะไรเงี้ยนะครับนี่เขายกตัวอย่างนะครับคำว่า customer and user customer กับ user เนี่ยเขามองว่ามันรีดันดันกันก็คือมันคำซ้ำซ้อนถูกไหมเป็นมุมมองคือเป็นน่าจะเป็นคนเดียวกันน่าจะเป็นคำเดียวกันก็คือมันซ้ำซ้อนเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้ customer ก็อย่างที่บอกแล้วแต่ business ครับทำไมคุณไม่ใช้ user แต่ผมเคยเล่าให้ฟังถ้าใช้ user actor ที่เป็น user บางทีมันกว้างเกินอ่ะถูกไหมบางที user เรามองว่าทั่วไปแต่ถ้า customer นี่คือเป็น user ที่ลงทะเบียนที่เคยเป็นลูกค้าเราที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นผู้ซื้อจริงๆนะครับเป็นเรื่อง customer เพราะนั้นคุณก็ตบตีกันให้ร้อนมากว่าตกลงจะเอา user หรือ customer มันไม่มีผิดไม่มีถูกครับแต่ว่าเวลาผมวิจารณ์ผมว่าเฮ้ยมุมมองมัน customer มันโอเคกว่านะอะไรเงี้ยนะครับแต่คุณยืนยันว่าผมอยากใช้ user นะ
อันที่สองครับอันไหนที่มันเป็นคอนเซ็ปชวลคาร์ดเป็นดาวเฟสก็จริงครับเป็นดาวเฟสที่อยู่ในแคนดิเดตคอนเซ็ปชวลคาร์ดจริงแต่ดูปุ๊บเฮ้ยมันรู้สึกมันจะนอกเหนือจากโจทย์ที่เราได้อ่านนอกเหนือจากสิ่งที่เราได้คุยกันคือมันเรื่องจำรูปได้ไหมที่ผมบอกซิสเต็มถูกไหมซิสเต็มถูกไหมมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมถูกไหมอะไรที่มันนอกเหนือซิสเต็มเนี่ยเราก็ตัดออกไปก่อนยกตัวอย่างเมื่อกี้ครับพวก accounting ถูกไหมเราต้องการเขียนในส่วนของ point of sale คือการขายถูกไหมถูกไหม point of sale คือการขายแต่ในซีโอเราไปดันไปพูดถึงเรื่องเมื่อปิดรายการขายเสร็จปุ๊บก็ส่งข้อมูลไปให้ accounting ส่งข้อมูลไปให้ commission ถูกไหมนะครับตรงเนี้ยเรามองว่าเราตบตีกันในกลุ่มเราแล้วมันลงเฮ้ยมันไม่ใช่อยู่ในขอบเขตเราเว้ยขอบเขตเราอยู่แค่นี้เว้ยเราก็ตัดที่นี่ออกครับตัดนาวเฟสที่ออกขอบคุณนะครับไอ้นี่ง่ายสุดครับนาวเฟสอะไรที่คุณดูปุ๊บแล้วมันรู้สึกนาวเฟสนี่มันเป็นแอตติบิวเว้ยมันไม่น่าจะเป็นคาร์ดคุณเข้าใจว่าแอตติบิวกับคาร์ดก็ไม่ต้องเข้าใจแต่ว่าถ้าคุณบอกว่าคุณคลาสสติคลาสสติวเดนแอตติวิวคลาสสติวเดนมีอะไรครับเนมถูกไหมมี ID ถูกไหมมีฟันตี้อะไรเงี้ยถูกไหมนั่นคือแอตติวิวของเพราะนั้นเนมคุณนึกมองภาพเป็นอะไรครับคุณเห็นภาพเลยนึกออกเลยเนมเป็นสตริงถูกไหม ID เป็นอะไรครับ ID ก็เป็นสตริงอัตโนมัติ number เป็นอะไรครับเป็นสตริงก็ได้อ่ะบ้านเลขที่เป็นอะไรครับสตริงหรือผมกำลังจะยกตัวอย่างที่เป็นตัวเลขมากเพราะฉะนั้นเวลาแอตติบิวเนี่ยพอพูดถึงแอตติบิวคุณจะมองเห็นนะว่านี่คือสตริงนี่คือนัมเบอร์นี่คือบูลีนถูกไหมเป็นยูนิตเป็นเอ็กซ์มันเป็นไทยมาถีไทยก็คือตัวแปรพื้นฐานเป็นประเภทชนิดของพื้นฐานก็คือสตริงคาแรคเตอร์อย่างเพศนี้เป็นแอตติวิวแน่นอนนะเรามองเห็นภาพเพศต้องมีหญิงชายก็เป็นคาแรคเตอร์เนมชื่อเป็นสตริงตัวเลขอายุอย่างเงี้ยอายุเราก็เป็นนัมเบอร์ถูกไหมเพราะฉะนั้นครับผมก็จะบอกว่าถ้าคุณเห็นคาร์ดนั้นปุ๊บไอคอนเทนต์แคนดิเดตคาร์ดอะแต่พอคุณเห็นมันปุ๊บแล้วคุณบอกเฮ้ยไอ้นี่มันเห็นปุ๊บมันเป็นตัวเลขเลยว่ะเห็นปุ๊บมันเป็นสตริงเลยว่ะอย่างเงี้ยเฮ้ยมันควรจะเป็นแอตติวิวไหมไม่ใช่ควรเป็นคาร์ดนะยกตัวอย่างแบบนี้คืออะไรครับมีตัวอย่างนะแต่ไม่มีตัวอย่างถ้าคุณย้อนไปดูตะกี้คุณจะเห็นอะไรนะไพ่เห็นไหมครับไพ่เป็นแคนดิเดตคาร์ดถูกไหมแต่ไพ่พวกคุณมองไพ่เป็นไงครับคุณเห็นภาพนี้ผมเห็นไหมไพ่มันเป็นตัวเลขอ่ะเพราะฉะนั้นเฮ้ยเรารับไว้ก่อนว่าไอเนี้ยเก็บไว้ก่อนเว้ยมันไม่น่าใช่เป็นคาร์ดอ่ะมันน่าจะเป็นแอตติบิวที่อยู่ในคาร์ดใดคาร์ดหนึ่งถูกไหมโอเคไหมครับมันควรที่จะเป็นแอตติบิวที่อยู่ในคาร์ดใดคาร์ดหนึ่งไอเทมดิสคริปชั่นคือรายละเอียดของสินค้าณขณะหนึ่งตอนนี้นะผมอาจจะตบตีผมอาจจะบอกว่าเฮ้ยไอเทมดิสคริปชั่นเนี่ยคือรายละเอียดของสินค้าเนี่ยมันมองเห็นเป็นสตริงเลยถูกไหมมันบอกว่าโอเคเลนี่ประกอบไปด้วยนี่ส่วนผสมนี่ตัวนี้อะไรเงี้ยมันมองเป็นสตริงเลยณขณะนี้นะผมอาจจะบอกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยมันควรที่จะเป็นแอตติวิวที่อยู่ในคาร์ดกู๊ดที่อยู่ในคาร์ดสินค้าที่อยู่ในคาร์ดไอเทมถูกไหมโททอลเห็นเป็นตัวเลขไหมครับเพราะฉะนั้นเห็นอย่างเงี้ยเฮ้ยไอ้นี่มันควรมันน่าจะเป็นอะไรแต่ผมใช้คำว่าควรจากหน้าจากนะแต่มันอาจจะเป็นคาร์ดที่ถูกต้องก็ได้นะครับผมไม่ได้ว่านะครับแต่ว่าเวลาเราวิเคราะห์แรกๆเราก็ต้องมองเป็นอย่างนี้ก่อนเอาตามหลักเกณฑ์ก่อน
แล้วอะไรครับพอลึกๆไปปุ๊บเออเราก็ดึงโทรทัลมาเปลี่ยนฐานก็ได้ไม่ได้ผิดอะไรนี่ก็เราบอกว่าเราใช้หลักการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบวนลูปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำไปแล้วทุกอย่างกลับมาแก้ไขได้หมดเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าไม่ผิดไม่ถูกแต่ว่ามันน่าจะเพราะฉะนั้นโทรทัลนี่ชัดเจนมองเห็นตัวเลขก็น่าจะเป็นแอคทีฟมากกว่าเป็นฐานก็ดึงมันออกไปก่อนพอมองออกไหมอันนี้คือการเขี่ยพวกแคนดิเดตคัดออกไปก็มีหลักๆอยู่3ข้อนะครับจริงๆมันมีอันอื่นอีกนะฮะในนี้มีในนี้มันมีเพิ่มไม่มีใครมีหนังสือนะฮะแต่ว่าผมว่าไอ้3ข้อนี้ก็พวกคุณนี้แหละข้อหนึ่งก็บอกว่ารีแบ็คแดนคลาสก็คือคลาสที่มีชื่อเดียวกันแต่ว่าเอ้ยชื่อต่างกันแต่สื่อความหมายเดียวกันก็คือซ้ำซ้อนอันนี้ก็ตรงกับเรานะครับอีรีเลเวนคลาสก็คือเป็นลักษณะของคลาสที่มันไม่เกี่ยวข้องดูแล้วปุ๊บมันนอกเหนือระบบเราอันนี้เราก็พูดไปแล้วโอเคไหมคลาสคอนเซนเทรตแคนดิเดตคลาสไหนที่มันดูปุ๊บเฮ้ยมันนอกเหนือระบบเราไปเยอะเราก็เอาไปออกมีก็คลาสก็คือคลาสที่มีอันนี้ไม่มีในของเราคือคลาสที่มีความหมายไม่ชัดเจนคลาสที่มีความหมายไม่ชัดเจนยกตัวอย่างนะครับในนั้นคุณบอกว่าอย่างเงี้ยนี่มันไม่ underscore system จริงๆ system คำว่า system ยังเป็นนามถูกไหมเป็นนามเปลี่ยนถูกไหมเพราะนั้นถ้า underscore system นะถ้า system เป็น candidate class นะครับผมก็จะมองว่าไอ้ system มันคืออะไรวะได้ไหมคือความหมายมันคลุมเครือมันกว้างเกินไปมันไม่ชัดเจนถ้าคุณเทียบกับ cashier เนี่ยคุณชัดเจนไหมคุณมองออกไหม cashier หน้าตาเป็นยังไงแต่ system คุณมองออกไหมครับก็ระบบอะแล้วมันระบบอะไรอะเห็นไหมมันกว้างเกินไปมันไม่ชัดเจนมันคลุมเครือมันไอ้คำนี้มันทำให้เราทะเลาะกันนะแต่เปย์เมนต์รายการจ่ายเนี่ยคุณนึกภาพออกไหมเราตีความหมายไปอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้แต่คำว่าซิสเต็มเนี่ยเราทะเลาะกันตายเลยครับเราตีไอ้คนนี้คิดว่าซิสเต็มเป็นแบบนี้ไอ้คนนี้คิดว่าซิสเต็มเป็นแบบนี้นี่คือเขี่ยมันออกมาถ้าอะไรแล้วมันรู้สึกว่าเป็นคำพูดที่ทำให้เราคุมเครือไม่ชัดเจนเอาไปบอกก่อนข้อต่อไปเขาบอกอันที่นิ้วก็เปลี่ยนตรงกับเราก็คือแคนดิเดตคลาสอันไหนที่มองแล้วว่ามันควรจะเป็นอันที่นิ้วก็เอาไปบอกก่อนตั้งท้ายโลอันนี้ไม่ชัดเจนนะครับมันบอกว่าแต่ผมไม่เคยเห็นด้วยกับอันนี้นะครับคือมันบอกว่าบางครั้งเนี่ยคือถ้าแอคทีฟไหนเนี่ยไอ้คันดิเดตคาร์ดไหนเนี่ยที่มันมองเป็นโลคือบทบาทเป็นแคชเชียร์นี่คือเป็นบทบาทถูกไหมเพราะเขาทำหน้าที่จริงๆเป็นคนนั่นแหละเจ้าของก็ได้ครับเจ้าของอาจจะมาทำหน้าที่เป็นแคชเชียร์ก็ได้ถูกไหมคำว่าบทบาทหรือโลนี่นักขนาดนั้นลองเป็นอะไรอาจจะเป็นเจ้าของร้านก็ได้ถูกไหมแต่ณขณะนั้นที่เขามาทำเครื่องมาจ่ายเงินรับในการขายเนี่ยนั่นหมายถึงไม่รู้ว่ามันจะเป็นเจ้าของร้านก็ช่างแต่เราเนี่ยในระบบเราซิสเต็มเราเรียกเขาว่าเป็นแคชเชียร์อันนี้คือบทบาทนะครับเพราะนั้นไอเขาก็เลยบอกว่าคือไอคันดิเดตคลาสไหนที่มันปุ่มบอกเป็นบทบาทเยอะเกินไปเขาให้เอาออกเลยผมไม่เห็นด้วยก็เลยไม่เอาไม่ตอบก็ขัดกันก็ต้องสื่อกันนะแต่ก็ไม่กล้าขัดกันด้วยหรอกขัดกันแค่นิดหน่อยกว่าครับไม่บ่อยดีต้องไปเรียน
ผมต้องการให้เขาเห็นว่าเอ้ยไอ้แผนที่ประเทศไทยในส่วนไหนที่มีภูเขาเยอะส่วนไหนที่เป็นพื้นที่ราบตรงนี้ผมต้องตีเส้นจังหวัดไหมครับจำเป็นไหมไม่จำเป็นมันอยู่ที่ว่าเราต้องการจะนำเสนอไอ้ท็อปเป้นที่เป็นแบบไหนท็อปเป้นที่เป็นของเขียนเป็นแบบไหนอยู่อย่างไรเราก็นำเสนอแค่อย่างนั้นแต่ถ้าเราต้องการให้เขาเห็นว่าแผนที่ที่เห็นว่าแต่ละจังหวัดมีพื้นที่แตกต่างกันเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันจำเป็นต้องตีขอบเส้นของแต่ละจังหวัดนะแต่ต้องทำการแผนที่แต่ต้องการสภาพภูมิอากาศเราจำเป็นต้องตีแผนที่กั้นกรุงเทพกับอุทยานไหมไม่เราก็ทำเมฆคุ้มๆที่เขาเห็นว่าอาจจะมีชื่อจังหวัดอยู่ถูกไหมแต่ไม่จำเป็นต้องมีขอบเขตถูกไหมครับเพราะนั้นเวลาเราทำโดมเป็นโดมเดียวเราก็ต้องนึกถึงตรงนี้ว่าอย่าทำอะไรที่นอกขอบเขตนะเราต้องการนำท็อปเป้นของเราเป็นแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นอันสุดท้ายครับห้ามเขียนในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงคนทำแผนที่อยู่ดีๆอยากจะมีเกาะเพิ่มสักเกาะเป็นการส่วนตัวมันก็เขียนเกาะนั้นขึ้นมาได้เลยโดยที่ไม่ได้สำรวจว่ามีเกาะนั้นจริงไหมอย่างนี้คนทำแผนที่ไม่มีสกิลครับเพราะนั้นครับเวลาคุณเขียนโดเมนโมเดลคาดอะไรที่มันไม่ควรมีคุณก็มาสร้างมันติดต่างมันจินตนาการเองได้ไหมไม่ได้ก็ต้องยึดดูในโดเมนของท็อปเป็นโดเมนของเราให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นครับสุดท้ายครับจากคอนเซ็ปชวลคาร์ดใน POS System ที่เราเลือกกันมาตะกี้เป็น10 10 10ก็อาจจะเหลืออยู่แค่นี้ครับอันนี้คือที่คัดออกแล้วนะที่คัดออกแล้วอาจจะเหลือแค่นี้จากทั้งหมดนี้ตอนนี้คือเหลือแค่นี้เท่ากันครับเพราะฉะนั้นเราก็มาทำคอนเซ็ปชวลคาร์ดนี้ครับเราก็ดูแล้วนี่คือคาร์ดนะมาเอาเหมือนที่เอาเขียนนี้นะมาวางกันแล้วเราก็มาสลับตรงนี้ขั้นตอนต่อไปครับพอเราได้คอนเซ็ปชวลคาร์ดแล้วแต่ถามว่าคาร์ดที่เราอยู่ตรงนี้ที่เราคัดเลือกแล้วเหลือตรงนี้มันถูกต้องทั้งหมดไหมท่านนายเป็นคนไลน์บอกว่าไม่มีอะไรที่ถูกต้องทั้งหมดครับมันเป็นวิธีการขั้นตอนหนึ่งนั่นเองครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องโมดิฟายไปเรื่อยๆครับไอ้ที่ว่าตรงนี้มันไม่จำเป็นต้องเป็นจริงๆต้องไปถูกสร้างเป็นขาจริงๆครับจะถูกโมดิฟายไปเรื่อยทีนี้มาดูรายละเอียดอื่นๆโอเคนะตอนนี้คือผมสอนคุณว่าจากไอ้ SEO เนี่ยนำไปสู่การหาความชุ่มชื้นค้าได้ไงนะครับการหาคอนเซ็ปชวลคาร์ดได้อย่างไรคือ1เราหาเทมเพลตคาร์ดก่อนจากดาวเฟรมเสร็จปุ๊บก็ใช้กด3 4ข้อนั้นมาตัดออกแล้วก็เหลืออะไรเท่าไหร่ทีนี้พอเหลืออะไรเท่าไหร่เสร็จปุ๊บมันก็มีประเด็นอื่นๆให้พิจารณาอีกยกตัวอย่างนะผมยกตัวอย่างประเด็นนี้ครับประเด็นตรงนี้มันจริงๆเวลาวิเคราะห์ปัญหานะยกตัวอย่างนะครับถ้าเราบอกว่าไอเทมเป็นคาร์ดถูกไหมไอเทมก็คือสินค้าถูกไหมนะครับไอเทมประกอบไปด้วย attribute description type serial number item id ถูกไหมไอตรงนี้เราก็ไม่ได้ขัดความรู้สึกเลยถูกไหมไอนี่ก็คือ attribute พื้นฐานเยอะถูกไหมสินค้าก็ต้องประกอบด้วยราคาสินค้าถูกไหมสินค้าก็ต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดสินค้าถูกไหมสินค้าก็ต้องประกอบด้วย serial number ถูกไหมแล้วก็ item id ถูกไหมนะครับserial number นี้หมายถึงหนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือเล่มอื่นทั้งที่เนื้อหาตรงกันหมด serial number แต่ item ID หนังสือเล่มนี้มี item ID เหมือนกันหมดก็เป็นหนังสือประเภทเดียวกันถูกไหมทีนี้ถามว่าตรงนี้ดูแล้วผิดไหมก็ไม่ผิดอ่ะผมถ้าคุณเขียนเรื่องมาผมก็ไม่ไปสอนคะแนนในโลกความจริงในโลกความจริงมันผิดตรงไหนบ้างคุณนึกสภาพนะถ้าผมมีหนังสือเล่มนี้10เล่มนะครับอยู่ในเชลอยู่ในร้านหมดถูกขายไป1เล่มขายไป2เล่มขายไป3เล่มขายไป4เล่มจนหมดเลยขายไม่หมดเลยครับเพราะขายไม่หมดเลยนั่นหมายถึงในสโตร์เราในร้านค้าเราจะมีรายการขายนี้อีกไหมค้นหาประวัติมันไม่ได้นะ
ผมอยากรู้ว่านักขณะหนึ่งร้านเราเคยมีหนังสือเล่มนี้อยู่เคยขายอยู่ไม่ได้นะเพราะว่าคุณมองนะในโลกของออบเจกต์ออบเจกต์นะจ๊ะขาจะถูกนำไปสร้างออบเจกต์ถูกไหมถ้าออบเจกต์ท่านคุณมองในโลกของความจริงครับมองในโลกของความจริงออบเจกต์อันนี้ถูกขายไปเรามีสิบออบเจกต์มีหนังสือสิบบุ๊กมีหนังสือสิบเล่มก็มีสิบออบเจกต์ถูกไหมพอมันถูกขายทั้งหมดในร้านเรามีอะไรไหมครับไม่มีครับเพราะฉะนั้นในร้านเราไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราต้องการรู้ว่าเฮ้ยแต่ก่อนนี้ร้านเราเคยขายหนังสือเล่มไหนบ้างหาข้อมูลนี้ไม่ได้เลยครับบอกผ่านนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแตกไปอย่างนี้ครับแตกออกเป็นสองคาร์บครับคาร์บไอเทมให้มันมีแค่ซีเรียลนัมเบอร์ก็พอแล้วครับถูกไหมเพราะเวลายิงถูกไหมยิงซีเรียลนัมเบอร์ก็คือให้รู้ว่าถูกขายถูกไหมแต่โปรดักต์สเปคนี้ก็คือรายละเอียดของไอเทมเนี่ยก็มาอยู่ตรงนี้ครับย่านค้าอื่นซึ่งก็มีอินสคริปชั่นมีไพ่แล้วก็มี ID เพราะนั้นตรงนี้นั่นหมายถึงถ้าในระบบถ้าโลกความจริงครับไอ้นี่มีออบเจกต์เดียวถูกไหมมีออบเจกต์เดียวที่ represent หนังสืออย่างนี้ถูกไหมแต่ตรงนี้มีกี่ออบเจกต์ครับ10ออบเจกต์10ออบเจกต์เพราะนั้นออบเจกต์ที่1ถูกขายไปออบเจกต์ที่2ถูกขายไปออบเจกต์ที่3ถูกขายไปออบเจกต์ที่10ถูกขายไปไอเทมไม่มีแล้วครับแต่ในร้านของเรายังรู้ว่าเราเคยขายถุงนี้อยู่ครับถูกไหมถ้าเทียบกับสองการดีการมุมมองสองมุมมองนี้เขาก็บอกว่าอย่างนี้ผิดครับอย่างนี้ควรที่จะถูกมากกว่าเพราะนั้นอะไรก็ช่างที่ควรมีลักษณะอย่างนี้เขาแนะนำว่าคุณควรจะแตกเป็นสองคาร์ดคาร์ดอีกคาร์ดหนึ่งคือเป็นคาร์ดที่บ่งบอกลักษณะรายละเอียดของอีกคาร์ดอย่างนี้ยากหรือไม่เพราะฉะนั้นนึกถึงอะไรครับในโปรแกรมที่เกี่ยวกับแอร์ไลน์มันก็จะมีไฟล์ถูกไหมเที่ยวบินถ้าคุณบอกว่าเที่ยวบินนี้ต้องประกอบไปด้วยเที่ยวบินต้องมีแอตทริบิวต์เครื่องบินเที่ยวบินนี้ต้องมีแอตทริบิวต์อะไรนะชื่อเครื่องบินนะชื่อเครื่องบินมีแอตทริบิวต์ต้นทางมีแอตทริบิวต์ปลายทางถูกไหมนะครับมีแอตทริบิวต์เวลาออกเวลาถึงอย่างนี้นะทีนี้ไอ้เที่ยวบินเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็คล้ายๆกับไอเทมเนี่ยทีนี้ถ้าเราแตกเที่ยวบินออกเป็นรายละเอียดของเที่ยวบินเพราะนั้นไอเที่ยวบินนี้อาจจะมีแค่เวลาเข้าเวลาออกเวลาถึงพอแล้วเพราะว่ารายละเอียดไปที่ต้นทางปลายทางเนี่ยมันก็เก็บอยู่ไม่ได้เพราะไฟนี้มันก็มีรายละเอียดของไฟก็คือกรุงเทพพิษณุโลกกรุงเทพพิษณุโลกมันก็อย่างเงี้ยเราก็มีแค่เดียวพอแต่ไฟที่วิ่งจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีหลายคันก็ได้ถูกไหมเนี่ยอารมณ์ประมาณนี้คือถ้าเอาตัวอย่างที่ไปเทียบนะครับเพราะนั้นอย่างถ้าผมออกข้อสอบเนี้ยผมก็อยากให้คุณวิจารณ์ผมก็อยากถามว่าอย่างเนี้ยในมุมมองของทั่วไปมองว่าผิดพลาดเพราะอะไรคือถ้าอาจจะต้องอธิบายที่ผมพูดอีกทีผมอาจจะยกตัวอย่างตะกี้ก็ได้ไฟบินหรือยกตัวอย่างอะไรที่มันใกล้เคียงอะไรเช่นเนี้ยนะครับคุณก็ต้องคือเข้าใจง่ายคุณเข้าใจประเด็นนี้ก่อนถ้าเข้าใจประเด็นนี้คุณก็จะอธิบายตอบข้อสอบได้ต่อไปครับเรื่องของเรารู้จักความคุ้นครับยังก็ได้นะขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3คืออะไรครับพอได้ความคุ้นครับปุ๊บเราก็ต้องหา associate มันถูกมั้ย associate ก็คือการเชื่อมโยงระหว่างคาร์ดการเชื่อมโยงระหว่างคาร์ดก็คือใช้เซนส์ล้วนๆเลยครับคือหลักการคิดแทบจะไม่มีแต่ว่าเราจะรู้ว่าเราต้องรู้เพราะว่าตอนนี้เรากำลังวิเคราะห์อยู่ในโลกของเรียลเวิลด์ถูกไหมมันทำเป็นยังไงอะไรมีความสัมพันธ์กันยังไงก็อย่างนั้นนะครับยกตัวอย่างนะครับรีจิเตอร์กับเซลล์ครับคำว่ารีจิเตอร์ของเขาที่หมายถึงเครื่องรีจิเตอร์เครื่องที่พนักงานเซลล์ใช้เครื่องรีจิเตอร์นึกออกไหมอย่างนี้เขาเรียกเครื่องรีจิเตอร์กับเซลล์คือรายการขายถูกไหมอย่างเงี้ยก็เราก็เห็นอยู่อะแต่รายการขายกับเครื่องรีจิเตอร์มันต้องผูกกันนะมันต้องเชื่อมโยงกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้พอเชื่อมโยงกันก็ต้องพอมี
คำว่า association ก็คือ association name แล้วก็มันติดเป็นมันจะเป็น city นะครับประกอบด้วย2อย่างนะ association ต้องเขียน association name แล้วก็มันจะเป็น city association name เอามาจากไหนครับคุณก็ย้อนไปดูใน CEO คุณจิว่า registerทำอะไรครับเครื่องรีจิเตอร์ทำการเล็กคอร์ดสินค้าถูกไหมเครื่องรีจิเตอร์ทำการเล็กคอร์ดรายการขายถูกไหมอย่างนี้คุณก็ใช้เล็กคอร์ดเพอร์เลนรายการขายก็เป็นแอสซีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้ผมก็ไม่รู้ถูกผิดแต่ถ้าคุณเขียนตรงนี้เป็นนามขึ้นมาผิดทันทีเพราะถือว่าผิดคอนเซ็ปต์ตรงนี้จะสังเกตว่าเป็นเรื่องแรกว่าอะไรทำกับอะไรยังไงแล้วก็นอกจากที่คุณต้องเขียน association name แล้วคุณต้องรู้จัก multiplicity multiplicity ก็คืออย่างนี้ครับเพราะนั้นการเขียนตรงนี้นะมันผมบอกอะไร student 1คนถ้าผมเริ่มนั้นจะเริ่ม1คนตลอดหรือ1อะไรก็ว่าไป student 1คน head course ได้ตั้งแต่1ถึงสตาร์ก็คือขัดไหมคุณรู้สึกขัดไหมผมก็ว่ามันผิดจริงๆถ้าเป็นผมก็อาจจะใช้สูงถึงสตาร์ครับเพราะอะไรครับก็เกิดผมดอกขึ้นมาไม่ใช่ดอกผมพักกันเดียวตั้งแต่ผมสมัครตอนนี้ได้ถูกไหมหรือผมติดพักกันเรียนอ่ะผมในฐานะสตรีได้อยู่ไหมแต่เทอมนี้ผมต้องเทคคอร์สไหมไม่ต้องหรือว่าถ้าเขามองว่าการพักการเรียนก็คุณก็ต้องบอกว่าคุณพักการเรียนนี่คือเป็นหนึ่งคอร์สเหมือนกันก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเวลาดิสคัทเราเขียนอะไรไม่ต้องการต้องเขียนว่าคือมุมมองแต่ละมุมมองเฮ้ยแต่ผมมองว่าเฮ้ยผมพักการเรียนเนี่ยผมก็ต้องเทคคอร์สสิผมเพราะฉะนั้นไอ้ที่ถูกก็คือต้องเป็นศูนย์หนึ่งสตาร์ดิแต่เพื่อนในกลุ่มผมบอกว่าเฮ้ยก็ไอ้พักการเรียนเนี่ยไอ้คำว่าสถานะที่มึงพักการเรียนเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งวิชาถูกไหมก็ได้เนี่ยเขียนกันอย่างเงี้ยตบตีซะมากผมก็อาจจะยอมมันก็ได้นะครับเพราะว่ารหัสพักกันเยอะอาจจะมีรหัสของพักกันเยอะอยู่ถูกไหมมันก็ตีเป็นวิชาได้และขณะเดียวกันครับหนึ่งคอร์สต้องประกอบไปด้วยหลากหลายอันนี้เป็นศูนย์ก็ได้ก็แน่นอนครับตามใจที่ไม่มีคนลงทะเบียนแต่ว่าระบบยังไม่ได้ปิดคอร์สเพราะฉะนั้นคอร์สไม่มีสถานะอยู่ถูกไหมนะครับก็เป็นศูนย์ได้ไม่มีเพราะนั้นเวลาคุณอ่านต้องอ่านทั้งไปและกลับได้ครับอ่านดูแล้วคุณต้องไม่รู้สึกอึดอัดเวลาคุณจะเขียนว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คุณต้องดิสคัสเหมือนที่ผมเนี้ยชี้แจงต้องทะเลาะกันอ่านจากซ้ายไปขวาบนไปล่างไปบนขวาไปซ้ายได้หมดครับตรงนี้คืออะไรครับสตาร์นี่คือหมายถึงซีโร่ตั้งแต่ซีโร่ขึ้นไปหรือถ้าใช้ศัพท์ก็คือหลากหลายเป็นนี่ก็ได้1ถึงสตาร์ก็คือตั้งแต่1ขึ้นไป1ถึงหลากหลาย 1.40 นี่หมายถึงอะไรมีค่าได้ตั้งแต่1ถึง40ถ้า exact เลยคือเขียนง่ายๆตรงๆก็คือมีใกล้เดียวคือ5ไอ้3 5 8ถ้าเขียนขึ้นตั้งหมายถึงมีได้3ค่าคือไม่3ไม่5ก็8นะครับต้องเกียนผมว่าไม่น่ายากตรงนี้เพราะว่าเซนส์เราเดาได้หมดแต่มันยากตอนที่คุณเป็นเขียนคุณก็ต้องแต่จริงๆไม่ยากนะครับเพราะเราต้องยึดหลักความจริงเนี่ยเราจะเถียงกันคุณก็ต้องยึดหลักความจริงเขาก็มีวิธีแล้วนะครับเขาบอกว่าการค้นหา association ค้นอย่างไรครับก็มี common association list เหมือนกันครับซึ่งในสไลด์นี้เขาไม่เน้นครับแต่ในหนังสือเล่มนี้มีครับมันจะอยู่ในส่วนบทที่5นะครับมันก็เป็นลิสต์ว่าอย่างเช่นอะไรเป็นองค์ประกอบของอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมองว่าอะไรเป็นองค์ประกอบอะไรที่เรียนจะต้องมีความสำคัญนะครับอันนี้เราไม่เน้นนะแต่เราเน้น by using verb ครับก็คือใช้ verb ที่อยู่ใน use case ผมเน้นตรงนี้มากกว่าเพราะว่าคือ
คือถ้าซีนิโอเราเขียนดีนะครับเราจะรู้ว่าอะไรความสัมพันธ์อะไรเพราะอะไรครับอย่างแต่แค่ซีนิโอที่บอกว่ารายการขายอะไรนะรายการขายย่อยอยู่ในรายการขายเนี่ยถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราพออ่านนี้ปุ๊บก็ชัดเจนแสดงว่ารายการขายย่อยกับรายการขายต้องแอสโซซิเอทเลยครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณไปหาว่าอะไรควรจะเชื่อมกันก็คือไปค้นหาในที่คุณเขียนซีโอไว้คุณอ่านปุ๊บคุณจะรู้ทันทีว่าไอ้นี่ต้องอยู่ในเนี้ยนะครับอย่างระบบไอจีถูกไหมเวลาคุณลงทะเบียนคุณก็ต้องเขียนว่านิสิตสติวเด้งทำการเลือกรายวิชาถูกไหมครับเพราะนั้นไปหน่อยครับถ้าคุณมีคลาสสติวเด้งแล้วคุณมีคลาสรายวิชาไปสอนนี่ต้องเชื่อมกันแน่นอนถูกไหมอย่างเงี้ยถูกไหมครับการหาว่าอะไรควรเชื่อมกับอะไรก็คือไปดูในซีรีโอของตัวเองชัดเจนไหมครับชัดทุกอย่างครับตอนนี้ให้ทำซีรีโอคุณจะชัดหมดนะแต่มันยากจริงการเขียนแม้กระทั่งผมเองถ้าผมพูด10ครั้งนะผมว่าผมเล่นเล่าไม่ทันแต่ว่าอย่างน้อยๆก็อย่างที่บอกว่ามันควรที่จะไม่ข้ามขั้นตอนนี้อย่างเงี้ยก็ยกตัวอย่างในร้านค้ามีเครื่องรีจิเตอร์ได้ตั้งแต่1เครื่องยันหลากหลายถูกไหม1ร้านค้าเครื่องรีจิเตอร์นะร้านเล็กๆอาจจะมีแค่เครื่องเดียวถูกไหมใช่ไหมครับร้านใหญ่ๆก็อาจจะมีเป็นสิบเครื่องเครื่องรีเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านเหนือเครื่องรีเตอร์นะครับก็โลดความจริงก็เป็นอย่างนี้จริงแต่ทำไมอาจารย์ร้านค้ามัน ผมเห็นบางร้านไม่เห็นเครื่องรีเตอร์เลยมันมีแต่เครื่องรีเตอร์ก็มาเถียงกันเนี้ยถูกไหมมันควรจะเป็นศูนย์เดียวกันศูนย์หนึ่งตาถูกไหมเออผมก็จะตอบกลับว่าเออก็ช่างคิดนะเพราะบางร้านไม่มีเครื่องยิเตอร์นี่แต่ผมก็อาจจะตอบกลับไปว่าถ้าร้านบ้านท่านไม่มีเครื่องยิเตอร์แล้วท่านจะซื้อซอฟต์แวร์นี้มาใช้ได้ยังไงตามใดที่ท่านใช้ซอฟต์แวร์นี้ท่านต้องมีเครื่องยิเตอร์แล้วถูกป่ะเพราะนั้นมันก็ควรเป็นหนึ่งถึงสตาร์ไม่ใช่ศูนย์มันก็มีอารมณ์ถกเถียงกันอยู่ได้นะครับก็สนุกดีนะครับไม่ใช่ว่าเราคิดผิดนะฮะแต่คนในกลุ่มพอเพื่อนพูดมาแบบนี้ปุ๊บเราต้องช่วยกันคิดครับแล้วก็ค้านกันได้ไม่ใช่ว่าเพื่อนคิดอะไรเอาตามนั้นก็ผิดตามกันไปหมดนะถ้ามีตรงนี้ครับบางอันมันมีตรงนี้ผมบอกครับถ้ามีลูกศรที่ผมบอกได้หมายถึงอ่านได้แบบนี้อย่างเดียวครับแต่ถ้าไม่มีอย่างนี้คืออ่านได้ทั้งสองทิศทางเพราะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นใบแต่ละชั้นคือย้อนไปย้อนกลับได้น้อยมากที่คุณจะเจอแบบนี้ครับหนึ่งไฟสาไอหนึ่งไฟไฟที่ภาษาไทยนะหนึ่งไฟเนี่ยจะต้องประกอบหนึ่งเครื่องบินหนึ่งลำจะต้องไปอยู่ในไฟได้หลากหลายถูกไหมเพราะเครื่องบินลำนี้ถูกใช้ไฟนู้นไฟนี้ไฟนั้นก็ได้นะครับแอร์ไลน์สนามบินแอร์ไลน์นี่คือน่าจะสายการบินเนาะแอร์ไลน์สายการบินป่ะไม่ใช่สายการบินสายการบินหนึ่งสายการบินก็อาจจะมีเพอร์ซันจริงๆผมว่าใช้เพอร์ซันไม่เสียถ้าพูดถึงเราเดินทางเราน่าจะใช้ว่าคัสโตเมอร์เนาะต้องเรียกคัสโตเมอร์นะก็หนึ่งสายการบินประกอบด้วยคัสโตเมอร์หลากหลายถูกไหมคัสโตเมอร์นี้หนึ่งคนคัสโตเมอร์นี้ก็อยู่ในสายการบินหนึ่งสายการบินไม่ใช่สายการบินอยู่ในอะไรวะแอร์ไลน์หนึ่งแอร์ไลน์ผมว่าโอเคถ้าเราเขียนโปรแกรมให้เฉพาะแอร์ไลน์เดียวไอ้ซอฟต์แวร์นี้ใช้เฉพาะแอร์ไลน์เดียวก็ถูกต้องแต่ถ้าซอฟต์แวร์นี้สามารถใช้ทั้งบางกอกแอร์เวย์สามารถใช้ได้ลบแอร์อย่างเงี้ยอย่างนี้ก็อาจจะต้องถูกเขียนแล้วว่าผิดนะถูกป่ะเพราะคัสโตเมอร์ผมเนี่ยผมไปเป็นสมาชิกได้ทั้งสายหลายสายการบินก็ได้แต่มันขึ้นอยู่กับอะไรอ่ะสิ่งที่เรากำลังเพ่งเล็งอยู่สิ่งที่เรากำลังดูอยู่ว่าอะไรควรจะถูกกว่าอะไรนะเพ
ราะฉะนั้นตรงนี้คือตัวอย่างครับปุ๊บจากที่คุณได้คอนเซ็ปชวลคาร์ดมาคุณก็ไปนั่งดูครับว่าอะไรควรเชื่อมอะไรไปดูที่ไหนไปดูที่สิ่งที่ควรควรว่าอะไรควรเชื่อมอะไรแล้วคุณก็พอรู้ว่าอะไรควรเชื่อมอะไรแล้วคุณก็จะรู้ว่าคุณก็จะเขียนเลคคอร์ดตรงนี้เลคคอร์ดตรงนี้ก็ไม่ยากถูกไหมเนมแอสเซอร์เรชันก็ไม่ยากก็เอาข้อความในนั้นเลยหรือจะแต่งใหม่ก็ได้แต่ให้มันสื่อแล้วมันโอเคอ่ะพูดว่ามันลื่นไหลนะครับสินค้าบรรจุในร้านค้าอะไรเงี้ยสินค้าอยู่ในร้านค้าอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือก็ต้องเขียนมันเป็นที่มันเป็นที่คุณก็ยึดแห่งโลกความเป็นจริงว่าควรที่หนึ่งอันนี้อยู่ได้หลากหลายนู้นหรือหนึ่งอันนี้อยู่ได้หนึ่งสองอันอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับอันนี้คือผลลัพธ์ที่ได้สุดท้ายสุดๆครับหาท่านดีลโอเคตรงต่อเวลาเดี๋ยวพวกเราไปเรียนต่อด้วยกันเพราะว่าถ้าสอนแอปพลิเคชันไปมันต้องใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีเพราะฉะนั้นเอาวันนี้ว่าผมสอนเด่นๆเลยคือหลักๆเลยพรุ่งนี้คุณต้องหาความช่วยขาดเด่นโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าใครมีหนังสือเล่มนี้อยู่ในมือไปอ่านหรือช่วยกันอ่านครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ตรงกับสไลด์ที่ทุกอย่างนะครับไปอ่านซ้ำคุณอาจจะเข้าใจมากขึ้นโอเคไหมโอเคพรุ่งนี้เจอกันเลยครับใครที่สนใจมาสมัครเป็นผู้ช่วยวิจัยนะครับผมบอกส่งแมสเสจมาในไลน์ก็ได้ในเฟซบุ๊กตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวนัดเวลาที่เราจะจ่ายไม่ใช่บอกมาหาผมมาลักเลยนะผมอาจจะต้องดูก่อนนะI don't know.